สวัสดีครับก็เดี๋ยวครั้งนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเพิ่นมีน้องท่านหนึ่งถามมาในอินบ็อกซ์ของเพจดาร์ทแบบดาร์ทนะครับถามเข้ามาว่าเอ้เราจะใช้ Flutter เนี่ยไปอ่านข้อมูลจาก MQTT Broker ได้ยังไงนะครับก็จริงๆคำถามเนี่ยเคยถามมาแล้วแหละนะครับก็ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมแนะนำในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์ม IoT ตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า NetPy นะครับซึ่งถ้าเราใช้ NetPy เนี่ยชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นถูกไหมฮะเราไม่ต้องมาขึ้นแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้กันเองนะไม่ต้องไปเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น MQTT Broker เองนะครับถ้า NetPy เนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็ได้ใช้เซอร์วิสของเขาใช่ไหมครับเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรให้เสร็จสับเลยนะครับก็ไม่ต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์เองนะครับก็ใครสนใจก็อาจจะไปดูไลฟ์ตอนเก่าๆก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาดูข้อมูลนะที่อยู่บนเว็บไซต์ของ NetPy ได้นะครับก็จะมีข้อมูลเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เริ่มต้นได้ง่ายคิดว่า NetPy นี้เริ่มต้นได้ง่ายสุดละนะครับคือไม่ต้องไปวุ่นวายกับMQTT Broker นะครับเพราะเขามีเครื่องมือครบแล้วนะเรามีหน้าที่เขียนโปรแกรมจะเป็น Flutter เองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผ่านช่องทางที่เขามีให้นะครับไม่ว่าจะเป็น MQTT Broker โดยตรงนะครับหรือว่าผ่านช่องทางปกติอย่าง REST API อันนี้เขาก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่อยากตั้งเซิร์ฟเวอร์เองก็ไปทางฝั่ง NetPy นะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับทีนี้คำถามมาว่า Flutter เนี่ยสามารถที่จะเขียนเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปที่ MQTT Broker ได้หรือเปล่าครับจริงๆมันก็มีปลั๊กอินนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องปลั๊กอินกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าโอเวอร์ออลรวมๆว่าไอ้ที่เขาทำ IoT หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเขามีท่าไหนบ้างนะที่เราสามารถที่จะดึง Data หรือว่าส่ง Data เข้าไปยังตัวservice หรือ server เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะเป็น REST API ธรรมดาคุณอาจจะเป็น MQTT Broker เพียวๆก็ได้นะหรือคุณอาจจะบอกว่าไปใช้WebSocket ดีไหมอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนดีไซน์โซลูชันเนี่ยนะครับถ้ามาดูในฝั่งของ MQTT Broker เนี่ย MQTT Broker เนี่ยมันดีอยู่อย่างตรงที่ว่ามันสามารถที่จะสื่อสารนะได้สองทางเนี่ยทั้งไปทั้งกลับนะก็คือส่งเวลาส่งเนี่ยเราก็ส่งเป็นmessage เนาะส่ง message นะเข้าไปที่ topic หนึ่งสมมุติว่าเราอาจจะกำหนด topic นะหรือว่าผู้ให้บริการอาจจะกำหนด topic ให้เราก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่งเป็น message ไปนะครับนะอย่างบอกเนี่ยส่งเป็น topic ไปนะครับคุณสามารถที่จะมี client อีกตัวหนึ่งนะไป subscribeไอ้ท็อปิกเนี่ยจากโบรกเกอร์ก็ได้ลองให้น้องนึกภาพเป็น3ส่วนนะ
ส่วนหนึ่งสมมติว่าคุณมีเซนเซอร์โนดเนี่ยอาจจะไปวัดอุณหภูมิความชื้นวัดอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะครับคุณได้ข้อมูลมาโยนข้อมูลเข้าไปที่ MQTT Broker ปุ้งนะครับใช้ท็อปิกที่ชื่อว่า ABC นะสมมตินะครับท็อปิกที่ชื่อว่า ABC ทีนี้เวลาคุณจะดึงข้อมูลออกคุณก็จะต้องมี MQTT Client อีกตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะมา Subscribe Topic นี้นะครับพอคุณ Subscribe Topic เนี่ยอะไรก็ตามนะที่คุณที่เซนเซอร์เนี่ยมันส่งมาที่ Topic เนี่ยเมื่อคุณ Subscribe Topic นี้ไว้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคุณจะได้ข้อมูลจากไอเซนเซอร์เนี่ยตลอดนะครับตลอดเลยนะนะอันนี้วิธีการง่ายๆนะอันนี้อธิบายแบบเร็วๆนะมันก็จะมีดีเทลเยอะเหมือนกันนะสำหรับ MQTT นะครับแต่อันนี้คือเอาเข้าใจง่ายๆ Sensor Node Publish ข้อมูลไปที่ MQTT Broker นะครับใน Topic อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ไปตกลงกันเอานะว่าจะเอา Topic อะไรกันนะอีกขาหนึ่งนะเป็น MQTT Client นะครับไป Subscribe Topic นี้ไว้นะครับ data ที่เขียนลงในไอ้กล่องอันเนี้ยหรือใน topic อันเนี้ยมันก็จะถูกอ่านแล้วก็อัปเดตมาที่ MQTT client ตัวนี้ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยน MQTT client ให้เป็น mobile application นะอันนี้ก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเราก็จะมีแอปตัวหนึ่งที่ subscribe topic นี้เอาไว้นะครับพอ topic นี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับไอ้ตัว client ที่เป็นที่อยู่บนในโมบายเนี่ยนะ MQTT client ที่อยู่ในโมบายก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับอ่ะคอนเซปต์เป็นแค่นี้ทีนี้กลับมาดูเผอิญว่าผมไม่มีโบรกเกอร์เลยสักตัวนะผมก็เลยหยิบเอา Raspberry Pi มาตัวหนึ่งนะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยMosquitoMosquito นะโอ๊ปส์ตัวนี้นะ Mosquito นะแล้วก็ติดตั้ง Mosquito นะครับแล้วก็ Mosquito Client นะครับเอาไว้นะพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยไอ้ SystemD มันจะบอกว่ามันน่าจะรันโดยอัตโนมัตินะผมเข้าใจไว้อย่างนั้นนะเราก็เช็คที่หนึ่งนะครับเราเช็คที่หนึ่งว่า System D มันรันไหมนะครับ System ECTL นะSystem TTL นะครับ Mosquito โอเคโอเคครับไม่ค่อยได้ใช้นะสับสนนิดหน่อยอ่ะโอเคเราจะเห็นว่า active นะ active นะตอนนี้ running อยู่นะครับ running อยู่แน่นอนว่ามันมี MQTT broker running แล้วนะก็คือไอ้เจ้า Mosquito นี่แหละนะทีนี้เรามาดูที่ว่ามันรันอยู่จริงไหมนะครับถ้ามันรันอยู่พอร์ต1883จะต้อง present มานะครับแล้วก็ติ๊กเป็น listen นะครับอันนี้นะติ๊ก11883นี่คือมาแล้วนะครับมาแล้วแล้วก็ listen บน any address นะครับไม่ได้เป็น local host นะไม่ได้หมายความว่าอะไรนะหมายความว่าเครื่องอะไรก็ตามที่อยู่ใน network เนี่ยสามารถที่จะคุยพอร์ต1883นะก็คือ F คุยกับ MQTT broker นี้ได้นะนี้ถัดมาพอเรามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะมี MQTT broker เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราก็ลองเทสดูที่ว่า
Public ได้ไหม Publish ได้ไหมแล้วก็ Subscribe ได้ไหมก็ไม่มีเครื่องมืออะไรนะผมมี Terminal อยู่2อันนะครับผมให้ Terminal เนี่ยเป็น Publish นะเป็น Publish ก็ส่งข้อมูลอะไรไปสักอย่างนึงเข้าไปที่ Broker ไอ้แถบที่2เนี่ยเป็น Subscribe นะครับเป็น Subscribe นะผมก็Mosquito Subscribe นะ Topic อะไรสมมติว่าผมจะบอกเป็น Topic Hello นะผมก็ Enter ไว้นะก็คือ iTerminal เนี่ยผม Subscribe Topic ที่ชื่อว่า Hello นะในฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมก็จะสั่ง Public Message อะไรบางอย่างนึงไปที่ Topic Hello นึกภาพออกไหมTopic ที่ชื่อว่า Hello Message Hello World ว่า Enter ไปปุ้งนะครับนะมาไหมHello World Clear อ๋อโอเคผมว่ามันต้องไปติดไอ้เครื่องหมายชาร์ปชาร์ปไอ้เครื่องหมายในเชลนะครับน่าจะติดเครื่องหมายในเชลอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับมาไหมเอ้าโอเคมานะครับไอ้ตกใจนี่คือมันเป็นคำสั่งย่อในเชลนะโอเคถูกไหมมานะครับตอนนี้เนี่ยตัวโบรกเกอร์เราใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพับแล้วก็พับลิชแล้วก็ Subscribe ได้นะอันนี้เบสิกนะครับก็คือตอนเนี้ยเรามี MQTT Broker แล้วนะทีนี้ถัดมาในฝั่งFlutter นะมีแพ็กเกจอะไรFlutter เนี่ยมีแพ็กเกจ MQTT Client อยู่ตัวหนึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากเลยถ้าเราเสิร์ช MQTT เนี่ยนะครับในเราไม่ได้ฟิลเตอร์นะว่าจะเป็นอะไรนะสมมุติว่าผมปล่อยไว้เงี้ยนะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีแพ็กเกจพวกนี้เยอะมากเลยนะดูดิ Pip Service 3 MQTT Homey Dart อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยก็มีคนสนใจที่จะใช้Flutter ไปเขียนต่อกับเซอร์วิสที่เป็น IoT นะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นของ AWS เองนะครับ AWS IoT Event API อะไรเงี้ย Google API อะไรเงี้ยแล้วผมว่าก็มีคนสนใจเล่นพวกนี้เยอะนะมี ESP Rainmaker ด้วยเอาสินะก็ดีจังนะครับอ่ะนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องไปไกลนะครับเดี๋ยวเรา back to basic นะ back to basic เราก็มาดูเอ client ตัวไหนที่น่าสนใจนะครับ client ตัวไหนที่น่าสนใจก็จะมีตัวนี้นะ MQTT underscore client นะมันน่าสนใจตรงนี้ไว้เนี่ย มีคนกดไลค์89ไลค์นะแล้วผับพอยต์เป็น 100% นะ popularity เป็น94นะเขาก็ไม่น่าจะพาเราพังนะครับใช้ตัวนี้ก็ไม่น่าจะพังน่าจะเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มี last update ประมาณวันที่6ที่ผ่านมาเองมาดูกันหน่อยมี build fail ด้วย จะรอดไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันหน่อยโอ้แต่ว่า client v3 เองอ่ะมันเวอร์ชันเก่าเนาะเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวไปดูไคลเอนต์ตัวอื่นดิรันเวอร์ชันใหม่ได้ไหมโอ้ย3.3นั้นเลยเสียดายนึกว่าจะขึ้น MQTT 5กันแล้วโอ้นี่ MQTT 5 client ตัวนี้น่าสนใจโอเคนะเฮ้แต่ว่าเรา
มี Mosquito version อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเวอร์ชัน3นะโอ้น่าเสียดายเป็น MQTT 3.1.1 นะครับเราเบสบน3.1.1โอ้ไม่ได้ใช้เวอร์ชัน5รู้สึกเสียดายจังเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ใช้ MQTT Broker เวอร์ชัน5นะก็ใช้ตัวนี้นะดูคนเขียนก็น่าจะคนเดียวกันนะครับ Darticulate นะ Darticulate นะครับก็ไอตัวเนี้ยของ MQTT เวอร์ชัน5นะครับดูนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นของ MQTT เวอร์ชัน3นะครับถ้าใครใช้เวอร์ชัน5นะมาที่ใช้ตัวนี้นะถ้าใครใช้เวอร์ชัน3นะครับคือตามก่อ5เนี่ยนะก็มาใช้ตัวนี้นะทีนี้เขาก็อธิบายว่าเนี่ยมันเป็นไคลแอนต์สำหรับ MQTT เวอร์ชัน3นะ3.1กับ3.1.1นะซึ่งไอ้โบรกเกอร์เราที่เรามีอยู่เนี่ยที่เป็น Mosquito เนี่ยมันเป็น3.1.1พอดีเลยนะเพราะงั้นเราก็น่าจะใช้ตัวนี้แหละนะครับแล้วเขาก็จะอธิบายนู่นนี่นั่นนะครับว่าทำคลิปอะไรได้ทำซิงโครไนซ์คอนเนคชั่นได้นะครับน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของ QoS Level ได้ด้วยโอ้ดีจังแล้วก็เจ้าตัวไคลแอนต์ตัวเนี้ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Google IoT Core ได้ Amazon IoT ได้ Azure IoT ได้ IBM ได้เหมือนกันโอ้เก่งจังดีนะครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งมีด็อกคิวเมนต์ไหมอ้าวไม่มีแค่เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเขาต้องอ๋อเขาติดตั้งตัวนี้ตัวเดียวโอเคดูด็อกคิวเมนต์นิดหนึ่งน่าจะต้องเข้าไปที่ GitHub ไหมแชมเบลตอ๋อโอเคแต่อย่างบิลเฟลนะอันนี้ไม่ค่อยชัวร์นะว่ามันจะเวิร์กไหมเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้ใช้นะ8.2แต่สถานะมันบิลเฟลแปลกๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับด็อกคิวเมนต์ไม่มีนะด็อกคิวเมนต์ไม่มีมีแต่ example มีลิสต์มีอยู่ด้วยมีวิกิไหมโถวิกิก็ไม่มีเขาจะเริ่มยังไงเนี่ย นะดู example แล้วกันนะครับโอ้ example ใหญ่มากมี Azure IoT Core ด้วยป่ะเนี่ยอ๋อผ่าน Google เนี่ยอันนี้ Google IoT Core นะครับอันนี้ Google IoT Core ไม่ใช่ Azure เดี๋ยวผมดูตัวอย่างนิดนึงอันนี้อะไรเนี่ย MQTT Client โอเคอันนี้ดูน่าสนใจ MQTT Server Client มันงงๆนะทำไมชื่อคลาสแปลกๆโอเคไว้เทสโอเคไม่เป็นไรดูตัวนี้ดูนี้อันนี้น่าจะตรงสุดนะครับเอ้าอะไรเนี่ยเอ้างงอ๋อเขาแยกมาเป็น2อันเป็น MQTT Server Client กับ MQTT Browser Client โซเพื่ออะไรแปลกดีอ่ะมาดูใหม่ฮะอ๋อ Browser Client คือผ่านWebSocket นะผ่าน WebSocket โอเค I see อ่ะเดี๋ยวสรุปให้นะครับคือไอ้ตัวปลั๊กอินเนี่ยผ
ผมจำได้สมัยแต่ก่อนเนี่ยมันมีแค่ MQTT Client อย่างเดียวนะครับแล้วมันก็ไปเลือกเอาว่าจะต่อแบบไหนนะจะต่อผ่าน WebSocket หรือว่าต่อผ่าน MQTT ปกตินะครับต่อผ่าน MQTT ปกตินะทีนี้ปัญหาคือว่าไอเนี่ยมันอัปเดตใหม่เนี่ยมันอิชชูเพียบเลยแสดงว่าเขาอัปเดตใหม่ก็คือว่าแยกออกเป็น2พาร์ทนะพาร์ทหนึ่งคือแยกออกเป็น2พาร์ทใหญ่นะพาร์ทหนึ่งคือเป็นเบราว์เซอร์ใครนั่นถ้าเป็นถ้าเราไม่ได้คอพวก Cloud Service อย่างพวก Google Azure อะไรพวกนี้นะแล้วก็มาเลือกเอานะว่าเราจะใช้การเชื่อมต่อไปที่ MQTT Broker แบบไหนนะจริง MQTT Broker มีหลายแบบนะตอนนี้คือเราใช้ Mosquito มันวิ่งโปรโตคอล MQTT อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราใช้พวกปองเต้ใช้ Mosca อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเซอร์วิสพวกMQTT Core API WebSocket อะไรพวกนี้มาให้เราเลือกนะเราก็เลือกใช้เอานะว่าเราจะใช้อะไรนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีสองทางเนาะเราต้องใช้ MQTT อยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะใครใช้ Google IoT Core ก็มาใช้มาดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมดูแบบเร็วๆนะคิดว่าไม่น่าจะมีคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันพิสดารกว่าเวอร์ชันเก่าๆนะครับมาดูโค้ดกันโค้ดบอกว่า MQTT Server Client นะประกาศไปเลยครับตึ้ง URL อะไรนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องไปดู document จริงๆนะว่าไอ้พารามิเตอร์ที่ใส่ไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือพอร์ตไหมหรือว่ามันอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องค่อยๆดูไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้ WebSocket เนี่ยต้องขึ้นต้นด้วย WS หรือ WSSS นะครับไม่งั้นเดี๋ยว Dart มัน throw exception นะครับสำหรับคนที่ต่อผ่าน WebSocket เนาะโอเคนะครับ Client Port โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราไม่ได้ผ่าน WebSocket อยู่แล้วเราผ่าน TCPเขาบอกว่านี่ด็อกคิวเมนต์เขาบอกว่าอันเนี้ยนะบอกว่าพอร์ตเนี่ยนะบอกมี broker name client identifier and port ถ้าต้องการผมว่าไอเนี้ยน่าจะเป็น client identifier หรือเปล่าบอกว่า MQTT สำเนา you can set empty client ID with resolve connection without any state the connection that cleanConnect flag is true ก็น่าจะฝังเข้าไปในโค้ดนะClient Identifier มันน่าจะ random ให้นะแล้วก็ port ไม่ได้ไม่ specific standard port ถ้าไม่ได้ specific port นะครับก็เขาจะใช้ port ไอ้1883ไปซึ่งก็เป็น port ปกติของ MQTT Broker อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้เคลียร์นะครับก็ประกาศมาประกาศคอนเนคชันมานะครับเราได้ตัวแปรไคลเอนต์มาพอเข้าฟังก์ชันเมนปุ๊บก็มาทำล็อกกิ้งนะจะทำล็อกกิ้งไหมถ้าทำล็อกกิ้งก็เสร็จเสร็จล็อกกิ้งออนออฟอะไรพวกนี้นะคีปอะไลฟ์พีเรียดนะครับก็บอกว่าคุณต้องการที่จะคอนเนคกับไอตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะหรือทำสับสไครป์เมสเซจเนี่ยคุณต้องการคีปอะไลฟ์ไหมก็คือให้มันต่ออยู่อย่างนั้นแหละนานกี่นาทีดีฟอลต์คือ60 วิอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นแค่ callback ธรรมดานะครับเช็คสเตตว่าตอนนี้มันต่อไม่ต่ออะไรเงี้ย subscribe ไหมอะไรเงี้ยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของ connection message เนี่ยconnection message เนี่ยผมว่ามันก็อารมณ์คล้ายๆกับตอนที่เราใช้ตัว mosquito pub คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยแต่เพียงแต่ว่าผมว่าไอ้คลาสเนี่ยมันหน้าตาประหลาดมาก
คลาสมันหน้าตาประหลาดมากเลยก็เออแปลกดีนะครับแปลกดีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปดึดๆๆ client connection นะครับ print example ไม่มีอะไรนะครับ client connection state อ่าโอเคอันนี้ connect แล้วไหมถ้า connect แล้วก็คือ print ค่า connect มาแล้วนะครับถ้า error ก็ print แล้วก็ error status แล้วก็ client disconnect นะครับแล้วก็หลุดไปอีกอันนึงบอกว่า client subscribe topic อันนี้ subscribe เนาะโอเคเดี๋ยวเราละไว้ก่อนละไว้ก่อนแล้วก็บอกว่า client update listen โอเคมี listen ให้ด้วยนะถือว่าดีเลยดีเลยเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งเรามาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในส่วนของ listen ตอน subscribe นะครับตอน subscribe นี่ public listen นะ public listen ในกรณีที่มีคน publish อะไรบางอย่างนะอันนี้รู้สึกว่า topic มันจะไม่ได้ define นะว่า topic อะไรนะอันนี้ก็คือดึงมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะดึงมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์เออก็ QoS อะไรก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะอันนี้มาดูอันนี้น่าจะเป็นของจริงละนะเขาบอกว่า let's public to our topic นะครับ topic ชื่อ dart/mqt-client/test topic นะอันนี้คือ topic ปลายทางเราเนาะอันนี้คือ hierarchy ของ topic นะครับเขาบอกว่าให้ใช้ mqtt payload builder นะโอ้มีงี้ด้วยนะ mqtt payload builder นะไปสร้างmessage นะไปสร้าง message ที่เราจะส่งนะ message ที่เราจะส่งคือ hello from mqtt client นะพอเราได้ builder ปั๊บเนี่ยเราต้องเอาตัว builder เนี่ยนะที่ได้เนี่ยโยนเข้าไปใน method publish นะ method publish นะอันนี้นะดูนี้นะก็บอกว่าถ้าจะ publish นะให้ใช้ไอตัวแปร client ที่เชื่อมต่อกับ broker ได้นะแล้วก็มา dot ด้วย method publish message นะครับ topic ที่เราจะส่งคือ topic อะไรก็คือตัวนี้นะแล้วก็อันเนี้ยถ้าเกิดเราจะใช้MQTT QoS นะเราก็ระบุไปเลยว่าส่งไป ผมว่ามันน่าจะมีแบบหลายๆอย่างนะอาจจะมี012อะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยคือบอกว่าเอาอันนึงอ่ะเอาครั้งเดียวเอาครั้งเดียวถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแค่มีแค่นั้นนะแล้วก็ builder payload นะครับ builder payload ก็เอา payload โยนเข้าไปนะครับว่า message ของเราคืออะไรนั่นเองนะจบกระบวนการมีแค่นี้นะครับอันนี้คือ publish นะครับอันนี้ไม่มีอะไร sleep อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ disconnect ทีเนี่ยในมุมมองของไอ้ตัวเนี้ยนะถ้าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยนะครับเขาเขียนเป็นดาร์ทเขียนเป็นดาร์ทที่อยู่บน CLI นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าสนใจดีนะครับน่าสนใจดีนะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้ามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งในมุมมองของFlutter นะเพราะว่าไอเนี้ยมันบอกว่าบน Flutter ได้นะบน Android นะแต่เท่าที่ดูตัวอย่างเนี่ยนะ example นะมีแต่ดาร์ทหมดเลยนะไม่มีตัวอย่าง Flutter เลยนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อกันนะว่าไอไป Flutter แล้วมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับอันนี้ overview ทฤษฎีแล้วก็ปลั๊กอินที่น่าจะใช้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเขียนแอปกัน